ใครไม่เจอถนนนานๆขอเสียงหน่อยแล้วครับไม่เจอถนนไม่ขอครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเลยนะครับกลับไปเจอทุกท่านขอมาสอนให้นักโบราณครับดีครับผมมาถึงสู่ฝากตามเงินกู้นอกระบบวันนั้นที่ฉันจำได้วันที่26กรกฎาคมที่ฉันไม่มีทางออกไหนๆเลยที่จะเอาที่นากลับคืนมาให้พ่อแม่พี่น้องของฉันทำกินได้ที่ฉันก็ได้ขอบการอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจของท่านสุรเชษฐ์ประธานและท่านก็ได้แนะนำที่ฉันว่าถ้าที่ฉันทำตามแบบนี้ดิฉันก็ทำตามจริงจังช่วยให้ท่านสุรเชษฐ์อัพานกลับมาทำงานให้พวกหนูอีกครั้งได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนที่เดือดร้อนญาติพี่น้องของหนูที่รอการช่วยเหลือจากพวกท่านอยู่มีอีกจำนวนมากค่ะท่านคะแต่เมื่อร้องเรียนเข้าไปแล้วประสานงานเข้าไปแล้วด้วยคำพูดที่ว่าไม่มีคนที่ช่วยประสานไม่มีคนที่ช่วยในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่ฐานของเราท่านเสือเชษฐ์ท่านได้ทำไว้อย่างแน่นหนาแล้วหนูขอให้ท่านกลับมาสานต่อนโยบายตรงนี้ที่ต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบยึดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดต้องขอขอบคุณทุนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละจนให้เกิดผลสำเร็จและขอฝากไว้กับท่านแล้วว่าถนนที่ดินได้ขึ้นไปเอาไปไว้ไหนครับท่านครับโครงการนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของรัฐบาลที่ประชาชนเองก็บอกว่าจับต้องได้แล้วก็ชื่นชมแต่ตอนนี้ภารกิจยังเดินต่อหัวหน้าชุดที่มีการเปลี่ยนจะส่งผลกระทบอะไรไหมครับครับตอนนี้มีเสียงของคนเรียกร้องมาเองอยากให้ท่านสุรเชษฐ์กลับมาแนวทางมันมีทางเป็นไปได้ยังไงไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นภาพที่คู่กับโครงการของท่านก็คือเรื่องของการปราบแหล่งเงินทุนอย่างเงี้ยครับภาพที่มันชัดเจนชาวบ้านเห็นอย่างเงี้ยท่านอยากเห็นภาพแบบนั้นกลับมาอย่างเงี้ยขอขอบคุณไปถึงนี่นะสุนทร